คราวนี้ที่พูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าในประเทศเรามีคนเยอะมากที่ไม่รู้ว่าตัวเองติดโควิดเห็นข่าวนี้แล้วตอนแรกเลยที่เห็นพาดหัวข่าวเนี่ยเขาบอกว่าอากาศร้อนจัดแล้วบุรุษไปรษณีย์เนี่ยฝ่าแดดไปส่งพัสดุแล้วก็เป็นลมเสียชีวิตที่สุดแล้วเขาตรวจแล้วปรากฏว่าผลโควิดคือเป็นบวกตอนแรกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพนักงานไปรษณีย์คนนี้เนี่ยวัย44ปีนะคะเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติอะค่ะแล้วอากาศร้อนจัดคือตอนนี้เราก็ต้องเตือนกันเรื่องฮีทสโตรกเพราะขณะเมื่อวานในกรุงเทพเนี่ยร้อนหนักหนามากนะคะคือทำให้เป็นลมเสียชีวิตคามอเตอร์ไซค์คราวนี้พอหลังจากการที่ล้มลงขนาดนั้นเป็นเรื่องปกติที่พอเวลาที่กู้ภัยมาต้องตรวจโควิดก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าเอ๊ะคนที่จะเข้าไปร่วมกันช่วยชีวิตเขานั้นเนี่ยจะมีโอกาสติดโควิดหรือเปล่าปรากฏว่าเขามีโควิดเป็นบวกนะคะแล้วก็มอเตอร์ไซค์ที่นำพัสดุไปส่งที่บ้านเนี่ยคือเจ้าของบ้านคือคุณชัดชัยพิมพาเจ้าของคลิปเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอยู่ที่นครนายกค่ะเมื่อช่วงเที่ยงครึ่งที่ผ่านมาและช่วงที่เขาเป็นลมเนี่ยคือประมาณเที่ยงอะค่ะคืออากาศมันร้อนมากจริงๆแล้วก็มอเตอร์ไซค์เนี่ยคือก็จอดแน่นิ่งไปแล้วก็เลยต้องรีบที่จะแจ้งกู้ภัยและปรากฏว่าเขาเป็นโควิด-19จริงๆด้วยคือผลเป็นบวกคือไม่ว่าจะเหตุผลคืออะไรวันนี้เนี่ยคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความสงสัยอย่างที่บอกค่ะว่าเฮ้ยเราก็ต้องดูเหมือนกันว่าตอนนี้ในประเทศเราเองตัวเลขที่ชัดเจนและแน่นอนคืออะไรในการที่จะเข้าสู่เรื่องของการรับมือเพราะอย่างที่บอกค่ะตอนนี้ปลายมีนาละกำลังจะเข้าสู่เทศกาลการเดินทางและปีนี้เป็นปีหนึ่งที่เทศกาลการเดินทางนั้นไม่ได้มีการออกมาเตือนอย่างชัดเจนคือก็คงต้องปล่อยให้เดินทางแล้วล่ะค่ะและไม่ใช่แค่การเดินทางกลับบ้านอย่างเดียวการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตอนนี้คนรอบๆตัวพี่มีการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวกันสุดฤทธิ์มากเลยอะแบบเฮ้ยไปยุโรปเหรอเอาไปแล้วเหรอตอนนี้จะไปได้แล้วเหรอเอ้ยเดือนที่ผ่านมาก็ไปมาแล้วเอาเหรอก็คือสุดแท้แต่ค่ะแต่เพียงแต่ก็ยังต้องระมัดระวังอยู่นะเพราะบ้านเราก็ยังช่วงขาขึ้นอยู่นะนะคะ Green Morning Show